การจัดการบริหารเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ของนายห้างสาวนายเป็นแพงนี่ผมคิดว่านะครับอันนี้ผมจะบอกเข้าไว้เดี๋ยวให้นักชู้ยังไปจะไปบอกต่อผมจะเรียกยูทูบเบอร์คนไหนที่จะมาถ่ายทำหน้าวีทีนี่เดี๋ยวรอสัญญาณจากผมอีกครั้งว่าจะปังหมดวันที่เท่าไหร่เดือนกันยาแล้วครับน่าจะวันที่5ที่6ที่7ยังเหลือประมาณนี้นะครับแล้วก็ทีมยูทูบเบอร์มาที่โดมมาหาลือกันปรึกษาหาที่ลงแล้วคนอยากเฮ็ดแบบแต่ว่าบ้านนี้มีเป้าหมาย5มีบ้านจะเปิดอบรมเปิดง้อนี่แล้วก็ซ้ําสิอบรมไปในตัวพ่อนี่แล้วก็นี่แหละนี่แหละเปิดมีป้ายสาวน้อยแขวนคอนี่นี่แหละจังได๋ช่องเจ้าก็ต้องไปนี่แหละเออแต่ว่าที่นี่อีขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าแล้วบัดนี้อีนําเสนอคอนเทนต์ต่างๆเดี๋ยวผมว่างานนี้ยูทูบเบอร์มีหวังนะครับสนุกแท้สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหัดแพ้งสุกุสุคนค่ะกลับมาพอกันอีกแล้วกับดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนทางช่อง YouTube แล้วก็ทาง Facebook Fanpage เพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะหาพอบ่น้อหาเห็นคลิปอยู่บ่พี่น้องค่ะหลายๆท่านบอกมาว่าหาคลิปสาวน้ำยืนบ่ค่อยเห็นแสดงว่าอาจจะมีการปิดบังอีหยังบางอย่างแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องซอยแช่ในเด้อค่ะเด้อถ้ามีการแช่พี่น้องคะคือเขาเมื่อเบิ่งคลิปใดพี่น้องกดถูกใจว่างคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกดแช่ไปนำจะมีการถูกแนมเห็นหลายขึ้นพี่น้องก็จะได้เห็นคลิปสาวน้ำยืนหลายขึ้นนะนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องคะสาวน้ำยืนอยากขอพี่น้องเหลือเกินขอพี่น้องซอยเนี่ยค่ะว่าทุกการเบิ่งคลิปวิดีโอบ่ว่าจะเป็นคลิปใดก็แล้วแต่ฝากพี่น้องซอยแช่นำพี่น้องคะโดยเฉพาะทางเพจนะเนาะถ้าบ่แช่ไปในแทบสิบ่มีคนเห็นเลยพี่น้องในเพจนี่คนหายากนะคะในเพจนี่เพิ่นบ่เห็นคือว่าเนาะเพราะฉะนั้นพี่น้องเบิ่งคลิปปั๊บแชร์ปุ๊บเลยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณในหลายขอบคุณล่วงหน้าสำหรับพี่น้องที่ซอยกันที่คักแพงนะคะพี่น้องคะคลิปนี้ก็อยากเว้าถึงเรื่องการเฮ็ดคลิปนี่ล่ะเฮ็ดคลิปแน่ไล่สดแน่หรือว่าการติดตามวงสาวหน่อยเพชรบานแพงไปถ่ายคลิปวิดีโอค่ะเซาเมนี่บอสโจยมนินเนาะพร้อมกับเสียนนเพิ่นไลฟ์สดตั้งแต่ตีห้ากัวๆพี่น้องหลายท่านหลายคนได้เห็นแล้วล่ะนะคะได้ฟังแล้วฟังจบบ่จบอันนี้บ่ฮู้แต่ว่าสาวน้ำยืนนี่ฟังเปิ้ดทุกคําเว้าจบคักจบแน่พี่น้องคะแต่ว่าจําได้ซ้ําใดนี่อีกเรื่องนึงว่าซั่นเนาะก็เอามาแยกย่อยเป็นคลิปให้พี่น้องได้ฟังกันมาถึงคลิปนี้เว้าเรื่องยูทูบเบอร์เว้าเรื่องผู้ที่จะตามไปถ่ายคลิปด้านหน้าเวทีแน่ตามวงสาวน้อยเพชรปานแพงจังซี่เนาะหรือว่าต้องการเป็นยูทูบเบอร์สำหรับสาวน้อยเพชรปานแพงบอโจเผยนิดๆหรอค่ะพี่น้องว่า1ล่ะเพิ่นจะเนาะเพิ่นจะนี่ล่ะขอความร่วมมือเพิ่นจะเชิญพี่น้องยูทูบเบอร์น้ำกันนี่ล่ะนะคะเดี๋ยวเพิ่นจะให้สัญญาณเพิ่นว่าเนาะอาจจะเป็นวันที่5 6 7อีหยังก็แล้วแต่ว่าในเดือนกันยายนก่อนเปิดฤดูกาลแน่ๆนะคะพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นจะส่งสัญญาณเพิ่นจะนัดหมายผู้ใดจะตามไปถ่ายคลิปผู้ใดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เพิ่นจะขอไปคุยกันบอกง่ายๆไปคุยกันเนาะแล้วเพิ่นอาจจะมีคอร์สสอนบ่จักพี่น้องเพิ่นอาจจะสอนในเรื่องราวของการเป็นยูทูบเบอร์มืออาชีพสิเฮ็ดจังใดสิสร้างคอนเทนต์แบบใดสิเพิ่นน่าจะสอนได้หลายอย่างเพราะว่าสาวน้ำยืนเองจริงๆแล้วพี่น้องแม้ว่าเป็นเฮ็ดช่อง YouTube มาฮอดซุมื้อนี้มีผู้ติดตาม 200,000 กว่าคนทาง YouTube มีผู้ติดตามทางเพจแสนกว่าคนแต่สาวน้ำยืนยังยอมรับกับพี่น้องเลยค่ะว่าสาวน้ำยืนเองยังสเปะสปะอยู่พี่น้องคือเหมือนกับบ่กล้าฟันธงจะเฮ็ดคลิปแบบเป้าหมายชัดเจนนะพี่น้องเป็นเหมือนสเปะสปะอยู่ได้พี่น้องถึงแม้ว่าโอเคล่ะเว้าเรื่องอีหล่าอุ้งอิงเป็นหลักสาวน้อยเพชรบันแพงเป็นหลักแต่ก็ยังเป็นคลิปที่แบบน้อยนึงกับคลิปหน้าเวทีน้อยนึงกับล่างเวทีน้อยนึงกับเล่าข่าวน้อยนึงคือมันค่อนข้างสเปะสปะบ่กล้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งบ่กล้าฟันธงว่าจะของ
จ้าของเก่งแบบใดน่ะนะพี่น้องทั้งที่มีหลายคนบอกสันน้ำยืนเจ้ากะนั่งเว้าติล่ะเว้าแบบนี้เนี่ยแบบเฮ็ดคลิปอยู่ตอนนี้มีหลายคนแนะนำสาวน้ำยืนแบบนี้พอสาวน้ำยืนเฮ็ดไปหาคลิป6คลิป10คลิปเว้าเก่งเว้าง่ายๆเนาะมาเบิ่งยอดวิวพี่น้องเอ้เพิ่นคือบ่ฟังเฮาเอ้เพิ่นคือบ่เบิ่งเฮามันก็เหมือนกับมันบ่แม่นทางเฮาบ่จังซี่นะพี่น้องจนฮอดเดียวนี้ก็ยังมีความรู้สึกเจ้าของบ่ชัดเจนแต่ถ้ามื้อนึงได้รับคําแนะนําจากผู้เพิ่นยืนแนมอยู่เนาะพี่น้องคือเฮาแนมเจ้าของนี่บางเทื่อมันแนมบ่เห็นพี่น้องต้องให้คนที่อยู่ข้างๆต้องให้คนที่อยู่รอบตัวเฮาแนมเข้ามาแล้วเฮาก็อาจจะออกไปแนมเจ้าของเบิ่งจังซี่นะคะพี่น้องสาวน้ำยืนมีความรู้สึกจังซั่นถ้าบอสโจเพิ่นแนะนําเอาเอื้อยน่าจะเป็นจังซี่จังซี่จังซี่ผู้เพิ่นประสบความสําเร็จมาก่อนพี่น้องเพิ่นเฮ็ดบนเส้นทางโซเชียลบ่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์อีหยังนี่ล่ะนะเพิ่นประสบความสําเร็จในการใช้สื่อโซเชียลในการโปรโมทในการสื่อสารในการสร้างรายได้ถือว่าเพิ่นเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านนี้ถ้าเพิ่นแนมเฮาสาวน้องเงินว่าสาวน้องเงินจะได้รับคำแนะนำจากเพิ่นที่ชัดเจนขึ้นเอาเจ้าคิดเองบ่ได้บอกผู้ลังคนว่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่ว่าจะเก่งปานใดก็ตามทุกอย่างทุกคนต้องมีครูค่ะพี่น้องบ่ว่าจะอายุหน่อยอายุหลายนะคะทุกคนต้องเรียนรู้จากครูค่ะต้องมีครูต้องมีต้นแบบต้องมีผู้ชี้ทางพี่น้องค่ะเฮาสิเก่งโดยตัวของเฮาเองโอ้ยแน่นอนจังซี่สาวน้ำเงินบ่กล้าปานนั้นพี่น้องบ่ปานนั้นบ่เป็นจังซั่นสาวน้ำเงินต้องการครูค่ะเพราะว่าการที่เฮ็ด YouTube มาตลอดนี่พี่น้องค่ะสาวน้ำเงินก็เรียนรู้จากครู YouTube คือกันเปิด YouTube ผู้ลงคนโทรมาผู้ลงคนทักแชทมาสาวน้ำเงินบอกแน่เฮ็ด YouTube จังใดจังจะมีรายได้คือสาวน้ำเงินบ่ได้แนมที่แรกบ่ได้แนมรายได้แต่แนมว่าเฮ็ดจังใดข่อยคือสิเฮ็ดเป็นคือเพิ่นนี่นะพี่น้องแนมว่าเฮ็ดจังไดเฮาจะเฮ็ดคลิปเป็นเพิ่นเฮ็ดคลิปจังไดเนาะเพิ่นต้องเฮ็ดจักนาทีเนาะเพิ่นเฮ็ดจังไดเพิ่นเฮ็ดเรื่องนั้นหยังเนาะพี่น้องจังจะติดตามจังซี่นะพี่น้องสาวน้ำยืนต้องเข้าไปฟังคลิปคนนั้นสอนคนนี้สอนบัดนี้เรียนรู้จากครูหลายๆคนโพดนะคะคือฟังจากนี่เริ่มซับซ้อนเองพี่น้องแต่ถ้ามีครูเพิ่นมาแบบเหมือนกับบอสโจที่เพิ่นบอกว่าเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณเดี๋ยวผมจะนัดแนะนี่เนาะที่เพิ่นเว้าออกมาตามที่เพิ่นไล่สดนี่พี่น้องเพิ่นจะมีกฎกติกาหยังอันนั้นอีกเรื่องนึงผู้ใดจะไปทายวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั้นอีกเรื่องนึงแต่ไปถึงว่าเพิ่นอาจจะมีการสอนมีการแนะนะคะว่าวิธีการสร้างคอนเทนต์วิธีการเป็นยูทูบเบอร์มืออาชีพเขาเป็นกันจังไดเหมือนเพิ่นยกตัวอย่างพยุทธตอนนี้พยุทธมาเล่าข่าวนี่ถือว่าเพิ่นมาถึงทางมีคนติดตามเพิ่มขึ้นมีคนเบิ่งหลายขึ้นนะคะเพิ่นยกตัวอย่างผู้นั้นผู้นี้จังซี่แม่นบ่คะเป็นหยังคือบ่เฮ็ดจังซั่นอยากให้เพิ่นแนะอยู่ได้พี่น้องส่วนเฮาจะเฮ็ดได้คือเพิ่นว่าบ่นั่นเป็นเรื่องความสามารถของเฮาแม่นบ่คะแต่ถ้าเพิ่นเว้ามาเฮาก็ลองฟังเบิ่งแต่พี่น้องหลายๆคนก็แนะนําสาวน้ําเยินอยู่แต่ว่าสาวน้ําเยินก็ยังเฮ็ดบ่ได้นะนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเอาเบิ่งพี่น้องคะถ้าเบิ่งเนาะถ้าติดตามว่าเพิ่นสิว่าจังใดเพิ่นจะมีกฎกติกาหยังเพิ่นจะแนะนําหยังเพิ่นจะพาเฮาเฮ็ดจังไดในฤดูกาลหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่สาวน้ำยืนแฮมเห็นแล้วตอนนี้คือโอกาสของความเป็นยูทูบเบอร์มืออาชีพนะคะที่เฮาจะพัฒนาเจ้าของพัฒนาการเฮ็ดคลิปเพราะว่าหลายๆท่านเป็นคือการเป็นว่าตอนนี้หลายท่านทักมาอยากเข้ามาทายคลิปวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเฮ็ดจังไดสาวน้ำยืนตอบได้แค่ว่าทายรถค่ะแม่นบ่แต่สาวน้ำเงินเสือว่าตอนนี้พี่น้องกำลังแนมคือสาวน้ำเงินอยู่ยูทูบเบอร์น้องๆผู้มาใหม่คือกันหรือว่าอายเอื้อยน้องนุ่งผู้มาใหม่คือกันยังสเปซสปาอยู่แม่นบ่คณะสาวน้ำเงินเองยังเป็นอยู่พี่น้องต้องยอมรับแม่นบ่เพราะฉะนั้นบางคนน่ะเนาะน้อยนึงก็ไปเรื่องหวยน้อยนึงก็ไปเรื่องกินน้อยนึงก็ไปเรื่องท่องเที่ยวน้อยนึงก็นั่นโน่นนี่แล้วก็มาไทยสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนำสาวน้ำเงินเสือว่าคว้านหาอยู่คือกันยังสเปซสปาใส่คำนี้รวดสาวน้ำเยื่อนี่ยอมรับเจ้าของเลยว่ายังสปีดสปะเพราะฉะนั้นเฮาเห็นนิมิตหมายอันดีแล้วแม่นบ่เฝ้าท่าพี่น้องปัตตานีรอวันเวลาเพิ่นสิเอิ้นเฮามือใดนะคะพร้อมบ่คะผู้ใดจะไปน้องกันผู้ใดจะไปเป็นยูทูบเบอร์เ
ให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงไปเป็นครอบครัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่บอดจะโอเพิ่นใส่คำนี้นะคะสาวน้องเย็นฟังเราอุ่นใจอุ่นใจพี่น้องไปน้ำกันเนาะสร้างสรรค์แต่สิ่งดีๆซอยกันพัฒนาในเรื่องราวดีๆอันใดผิดพลาดขอโทษน้อมรับจังสิน้องพี่น้องโอ้ยมีความสุขเดี๋ยวกันน้ำตาออกอีกมันเป็นน้ำตาแห่งความยินดีน้ำตาแห่งความสุขพี่น้องมันได้ถูกอารมณ์เลยแม้พี่น้องอยู่กับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเนี่ยติดตามเนาะพี่น้องเนาะติดตามความเคลื่อนไหวค่ะติดตามช่อง YouTubeดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนติดตามทางเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนติดตามไปน้ำกันเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณหลายๆพี่น้องค่ะยูดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ